เอาให้ชัดยังคงตามต่อกับศึกระหว่างคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับคุณผู้ชมรวมถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบด้วยประเด็นทั้งเรื่องของกัญชาเสรีประเด็นทั้งเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะเป็นหนังเรื่องยาววันนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั้นเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปพูดคุยเรื่องคดีทุนจีนสีเทาเครือข่ายในตู้ห่าวหลังจากแล้วเสร็จก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่ตัวเองไม่สนับสนุนให้มีการใช้กัญชาเสรีใช้หลักประชาธิปไตยง่ายๆใครสนับสนุนก็โหวตให้ภูมิใจไทยหากไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเลือกแต่กลับมีสุนัขรับใช้มาแหว้งกัดตนยืนยันว่าที่ออกมาเปิดหน้าท้าชนขนาดนั้นนะไม่กลัวถูกฟ้องนะเพราะว่าหลักฐานนั้นถูกเก็บไว้ชัดเจนฮะทำไมต้องมีการขีดเส้นให้พูดแต่เรื่องทุนจีนสีเทาหรือตำรวจล่ะหรือที่มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่ารับงานจากท่านนายกพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยจริงหรือเปล่ายืนยันว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ด่านายกมาตลอด8ปีทำไมไม่มีใครสนใจยังหาว่าตนนั้นรับงานจากนายกคุณชูวิทย์พูดแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกด้วยวันศุกร์นี้ครับเตรียมพบกับรายการแฉเพื่อชาติตายยกรังโอ้มีหลายรายการเลยเปิดโปงขบวนการทุจริตคอร์รัปชัน12รายการที่เกี่ยวข้องกับนอมินีของรัฐมนตรีคนหนึ่งชนิดที่เรียกว่าตายหมู่โอ้ออกอากาศเมื่อไหร่เนี่ยฮะเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาวันศุกร์ก็กรุณาอย่าชนกับข่าววันศุกร์ก็แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวคนไม่รู้จะดูจออะไรดีถ้าจะให้ดีคุณชูวิทย์เอาสักบ่ายๆน่าจะดีที่สุดข่าวเย็นจะได้พูดถึงได้ด้วยข่าววันศุกร์จะได้เอามาย้ำได้ด้วยไงฮะสองรายการเลยนะครับเอาเป็นเวลานั้นน่าจะดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันคุณชูวิทย์เปิดภาพขณะที่คุณอนุทินนะยกเท้าข้างขวาขึ้นเนี่ยภาพนี้เอ้ยใครเป็นสุนัขรับใช้แล้วไปโพสต์แบบนี้แม่เป็นคุณเดวินชิดชอบขออภัยยกเท้าขึ้นเสื้อก็เป็นเสื้อกัญชาเสรีด้วยดูเป็นใบไม้เนี่ยทำท่าจะเตะคุณอนุทินแบบนี้ส่วนตัวเชื่อว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การหยอกล้อกันเล่นนะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหรือยังต้องไปถามนายอนุทินกันเอาเองลองฟังคุณชูวิทย์ครับว่าคนพันแบบนี้นะครับที่จะเป็นนายกไม่เป็นรัฐมนตรีมันยังเป็นไปไม่ได้เลยแล้วถ้านายเนวินนันทีไอเด็กอย่างอนุทินได้แล้วถ้าวันหนึ่งอนุทินมันขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะเหลือเลยถามว่ากูสั่งงานได้ไหมถ้าคนแต่งนี้ได้ก็แสดงว่าเขาสั่งได้วันศุกร์คุณจะเกิดรายการแฉเพื่อชาติทั้งลงพรรคภูมิใจไทยงานนี้ผมบอกได้เลยนะตายหมู่นี่ไงเอาแล้วอนาคตเร็วๆนี้จะเดินทางไปยังบ้านของนายเนวินด้วยเอานั่นแน่นแน่ดีตรงนั้นไม่มีคนนะเอาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าคุณชูวิทย์เข้าไปเดินในห้างสักห้างหนึ่งแถวบุรีรัมย์ตอนนี้ฟีดแบ็กมันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าเอากล้องไปตามมากพอสมควรส่วนคุณอนุทินถ้าเจอหน้าจะถามว่าให้เนวินเตะได้ทำไมจะให้ผมเตะไม่ได้ก่อนจะเรียนแบบท่าทางเตะเมื่อสักครู่นี้นี่แต่เขารู้จักกันมานานมากนะฮะถ้าสมมติคุณชูวิทย์ไปเจอคุณอนุทินปั๊บอยู่ที่เดินไปเตะเลยแบบนี้ตายแล้วคุณชูวิทย์น่าจะทำไม่ได้น่าจะทำไม่ได้อ่ะก็ถือว่าเป็นลีลาของคุณชูวิทย์ก็แล้วกันแต่ว่าเรื่องรายการแฉเพื่อชาติในวันศุกร์คงต้องติดตามกันละครับว่าจะมันหยดติ๋งขนาดไหนแล้วจะมาเมื่อไหร่วันไหนเชื่อว่าเดี๋ยวคุณชูวิทย์ก็จะแจ้งอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแจ้งคุณผู้ชมทราบนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้